กลับมาพบกับครูเบลอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบกันนะคะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะอยู่ที่คอ1.1่ค่ะและตัวชี้วัดค1.1่งป .6 ทับนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาดูที่ข้อแรกเลยค่ะ อธิบายวิธีการหาตัวหารร่วมมากของจำนวนนับโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะข้อสองค่ะเขียนแสดงการหาตัวหารร่วมมากของจำนวนนับโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะและข้อที่สามนะคะขอให้ในักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นสนใจและก็เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับครูเบลนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะครูเบลมีจำนวนอยู่สองจำนวนนะคะคือหกและสิบสอง มีใครในห้องนี้สามารถที่จะช่วยครูเบลหาตัวหารร่วมมากได้บ้างคะโอ้ยกกันเพียบเลยนะคะในการที่เราจะหาตัวหารร่วมมากของ6และ12เนี่ยขั้นแรกเลยเราก็ต้องไปหาอะไรก่อนคะหาตัวประกอบนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการหาตัวประกอบของ6แล้วก็12กันนะคะตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างคะ มีใช่เลยค่ะ 1, 2, 3และ6แล้วตัวประกอบของ12ล่ะคะมีอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะ 1, 2, 3, 4, 6และ12แล้วตัวประกอบร่วมของ6และ12คือจำนวนอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะมี 1, 2 3และ6นั่นเองนะคะเก่งมากมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องหาต่อใช่ไหมคะว่าในตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ6และ12เนี่ยมีจำนวนไหนที่มากที่สุด6นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นตัวหารร่วมมากของ6และ12จึงเป็น6นั่นเองนะคะเอนักเรียนว่า การหาหอรอมอนอกจากที่เราจะใช้การหาตัวประกอบแล้วเนี่ยยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะคิดว่ามีไหมคะอะไรนะคะเก <c oughs> ่งมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเราอาจจะลองใช้การแยกตัวประกอบดูก็ได้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองหาหอรอมอโดยใช้การแยกตัวประกอบกันดูค่ะ ในการที่เราจะหาหอรมอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าขั้นตอนในการที่เราจะหาตัวหารร่วมมากของ6และ12โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องทำการแยกตัวประกอบของ6และ12ก่อนนั่นเองค่ะอจำกันได้ไม่เอ่ยเราสามารถที่จะ แยกตัวประกอบของ6ได้ยังไงคะเก่งจังเลยค่ะนั่นก็คือ6สามารถแยกตัวประกอบได้คือ2อคูณสนั่นเองค่ะแล้ว12ล่ะคะแยกตัวประกอบได้ยังไงคะเก่งมากเลยค่ะ12ก็สามารถแยกตัวประกอบได้คือสองคูณ2คูณ3นั่นเองค่ะเสร็จแล้ว เราก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่สนะคะในขั้นตอนที่2องนะคะเราก็ต้องหาตัวหารร่วมของ6และ12กันค่ะเรามาหากันเลยนะคะตัวหารร่วมตัวแรกของ6และ12คือจำนวนอะไรคะใช่เลยค่ะ2นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแล้วตัวหารร่วมตัวที่2องะคะคือจำนวนอะไรคะใครตอบได้ยกม,มือเลยค่ะ เก่งมากค่ะคือ3นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนว่ามีตัวหารร่วมเพิ่มอีกไหมคะมีใช่เลยค่ะแล้วจำนวนนั้นคืออะไรคะถูกต้องค่ะคือ2อคูณสนั่นเองค่ะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่า ในตัวหารร่วมตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามจำนวนไหนนะเป็นจำนวนที่เป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สมเลยคือตัวไหนคะถูกต้องค่ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดคือ2องคูณสซึ่งเท่ากับหนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะั่นคือ ตัวหารร่วมมากของ6และ12คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะถ้างั้นเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะเราจะทำการหาตัวหารร่วมของ10และ20ค่ะโดยใช้การแยกตัวประกอบจำขั้นตอนได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวครูเบลทบทวนให้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลย ก็ต้องทำยังไงคะแยกตัวประกอบก่อนนั่นเองนะคะเราก็ต้องทำการแยกตัวประกอบสิบและยี่สิบให้เรียบร้อยนะคะเอสิบสามารถแยกตัวประกอบได้ยังไงคะถูกต้องคะ่ะสิบสามารถแยกตัวประกอบได้คือสองคูนห้านั่นเองคะ่ะแล้วยี่สิบล่ะคะแยกตัวประกอบได้ยังไงคะเก่งมากคะ่ะ ใช่เลย20แยกตัวประกอบได้คือ2องคูณ2คูณหนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือหาตัวประกอบร่วมนั่นเองนะคะหรือตัวหารร่วมของ10กับ20นั่นเองเอตัวหารร่วมตัวที่1คือจำนวนอะไรคะถูกต้องค่ะ2นั่นเอง แล้วตัวหารร่วมตัวที่สองล่ะคะคือจำนวนอะไรคะใช่ค่ะห้าค่ะแล้วมีอีกไหมคะมีจำนวนอะไรคะถูกต้องค่ะตัวหารร่วมตัวที่สามคือสองคูนห้านั่นเองค่ะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วแล้วตัวหารร่วมตัวไหนคะที่มากที่สุดเลย ตัวที่สามถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมมากของสิบและยี่สิบจึงเป็นสองคูณ5เท่ากับสิบนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวหารร่วมมากของสิบและยี่สิบคือสิบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะ ตัวอย่างถัดไปนะคะเราจะหาตัวหารร่วมมากของ24และ36กันค่ะโดยใช้การแยกตัวประกอบนะคะจำขั้นตอนกันได้ไหมคะใช่เลยเก่งมากค่ะขั้นแรกเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ24และ36ก่อนเองค่ะแล้ว24สามารถแยกตัวประกอบได้ออกมาเป็นจำนวนอะไรคะเก่งมากค่ะ ยี่สี่สามารถแยกตัวประกอบออกมาได้คือสองคูณสองคูณสองคูณสามนั่นเองค่ะแล้วสามสิบหกล่ะคะแยกตัวประกอบได้ยังไงคะถูกต้องค่ะได้เป็นสองคูณสองคูณสามคูณสามนั่นเองค่ะเอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรคะใช่ค่ะนั่นก็คือหาตัวหารร่วมนั่นเองค่ะตัวหารร่วมตัวที่หนึ่งคือจำนวนอะไรคะ ใครทราบบ้างยกมือเลยค่ะเก่งมากค่ะคือสองนั่นเองนะคะแล้วตัวหารร่วมตัวที่สองล่ะคะคือเลขอะไรเอ่ยใช่ค่ะสองนั่นเองค่ะแล้วตัวหารร่วมตัวที่สามล่ะคะคือจำนวนอะไรคะใช่ค่ะสามนั่นเองหมดรือยังคะ ยังไม่หมดใช่ไหมคะตัวหารร่วมตัวที่สี่นะคะคือจำนวนอะไรคะถูกต้องค่ะสองคูณสองนั่นเองนะคะมีอีกไหมคะยังมีอีกเหรอคะอุยตัวหารร่วมตัวที่ห้าคือจำนวนอะไรคะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยสองคูณสามนั่นเองค่ะยังมีอีกไหมคะยังมีอีกเหรอคะ จำนวนอะไรนะเก่งมากๆเลยค่ะใช่ค่ะสองคูณสองคูณสามนั่นเองค่ะหมดหลือยังคะคราวนี้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในตัวหารร่วมทั้งหกตัวเนี่ยมีตัวหารร่วมตัวไหนคะที่มากที่สุดเลยใครตอบได้ยกมือเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะนั่นก็คือสองคูณสองคูณ 3นั่นเองนะคะสุดยอดเลยค่ะดังนั้น2องคูณสคูณ3เท่ากับ12เราจึงได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าตัวหารร่วมมากของ24และ36คือ12นั่นเองค่ะปรบมือให้กับทุกคนในห้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยคราวนี้นะคะเราลองมาสังเกตกันนะ ช่วยกันสังเกตนะคะกลับมาที่เฟรมของการหาตัวหารร่วมมากของ6และ12โดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะดูตรงนี้ค่ะตัวหารร่วมตัวที่1ที่ออกมาเป็นเลขโดดอะ่ะคือเลขสองใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหารร่วมตัวที่2ที่ออกมาเป็นเลขโดดคือเลขสาใช่ไหมคะ ถ้าครูเบลเอาเลขโดดทั้งสองจำนวนมาคูณกันเนี่ยเราจะได้ตัวหารร่วมมากของหกและ12บสองเลยไหมคะได้เลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะใช่ถ้าเราเพียงแค่นำเลขโดดของเขาที่เป็นตัวร่วมของเขามาคูณกันนะคะเราก็จะได้ตัวหารร่วมมากของจำนวนที่กำหนดให้เรียบร้อยเลยคะ่ะดังนั้นอย่างข้อนี้นะคะตัวหารร่วมมากของหกและ12บสอง จึงเกิดจากการนำเลขโดด2มาคูณกับเลขโดด3เท่ากับสเท่ากับหเลยเรียบร้อยค่ะไปดูกันที่เฟรมถัดไปเลยนะคะสู้ๆค่ะเฟรมถัดไปของเรานะคะตัวหารร่วมมากของ10และ20เราลองเอาหลักการเมื่อสักครู่นี้มาสังเกตกันต่อนะคะตัวหารร่วมมากตัวที่หนึ่งที่เป็นเลขโดดออกมาคือเลขสใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวหารร่วมตัวที่สองที่ออกมาคือเลข5ใช่ไหมคะถ้าเราเอาเลขโดดมาคูณกันเหมือนเฟรมเมื่อสักครู่นี้ได้ตัวหารร่วมมากของ10และ20เลยไหมคะเก่งมากค่ะได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่า2องคูณหเท่ากับสิแล้วก็ตัวหารร่วมมากของ10บและยี่ก็คือ10นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้เราไปตรวจสอบกับเฟรมถัดไปนะคะที่ตัวหารร่วมมากของ24และ36ขคราวนี้เราลองใช้หลักการนำเลขโดดมาคูณกันเลยนะคะเราก็จะได้ว่าเลขโดดที่เป็นตัวหารร่วมของ24และ36ก็จะมี2 2แล้วก็3ใช่ไหมคะแล้วเราลองนำทั้ง3ามจำนวนเนี้ย มาคูณกันเลยคะ่ะ2องคูณสคูณสมีค่าเท่ากับ12เห็นไหมคะเราก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าตัวหารร่วมมากของ24และ36คือ12นั่นเองคะ่ะโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปหาตัวหารร่วมตัวที่4 5และ6กห้เสียเวลาเลยคะ่ะเราก็ทำกิจกรรมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนในห้องสามารถตอบครูเบลได้ไหมคะว่า เอ๊ตัวหารร่วมมากคืออะไรคะใชรตอบได้ยองมือเลยคะ่ะโอใช่ค่ะเก่งมากมากเลยตัวหารร่วมมากเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนได้ลงตัวนะคะโดยที่มีสัญลักษณ์ย่อก,ก็คือหอจุดรอจุดมจุดนั่นเองค่ะคราวนี้ ครูเบลจะทำการสุ่มจำนวนขึ้นมาทั้งหมดสามจำนวนนะคะเรามาลองถายซิว่าครูเบลจะสุ่มจำนวนทั้งสามจำนวนได้จำนวนอะไรบ้างเอย่ยไปดูกันที่จำนวนแรกค่ะจำนวนแรกคือสามสิบนั่นเองนะคะจำนวนที่สองค่ะจำนวนอะไรเอย่ย 42นั่นเองค่ะและจำนวนที่สามจำนวนอะไรเอ่ยหกสนั่นเองค่ะมีจำนวนไหนที่อยู่ในใจของนักเรียนบ้างไหมคะมีแน่ๆเลยใช่ไหมคะ3ามจำนวนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําทั้ง3ามจำนวนนี้ไปหาตัวหารร่วมมากโดยใช้การแยกตัวประกอบกันนะคะไปกันเลยค่ะ ในการที่เราจะหาตัวหารร่วมมากของสามสิบสี่สิบสองและหกสิบโดยใช้การแยกตัวประกอบเนี่ยขั้นแรกเราต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะแยกตัวประกอบของทั้งสามจนวนนั่นเองค่ะแล้วสามสิบสามารถแยกตัวประกอบได้ออกมาเป็นอะไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากได้สองคูณสามคูณห้านั่นเองค่ะไปต่อเลยนะ สี่สองราคาสามารถแยกตัวประกอบได้ออกมาอย่งไงคะเ <_ C 1> ก่งมากค่ะได้สองคูณสามคูณเจ็ดนั่นเองค่ะจำนวนสุดท้ายแล้วหกสิบรคะสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นจำนวนอะไรคะเ <_ C 1> ก่งมากค่ะได้สองคูณสองคูณสามคูณห้านั่นเองค่ะเสร็จแล้วถ้าเราอยากได้ตัวหารร่วมมาก ของทั้งสามจำนวนทำยังไงดีคะก็ต้องหาตัวหารร่วมของทั้งสามจำนวนที่เป็นเลขโดดนั่นเองใช่ไหมคะก็มีเลขอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะมีสองกับกับใครเอย่ยสามถูกต้องค่ะเก่งมากแล้วเอาทั้งสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะ ใช่เลยคูณนั่นเองนะคะสองคูณสเท่ากับหนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวหารร่วมมากของ30 42และ60คือ6นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือการทำกิจก,กรรมกลุ่มนั่นเองนะคะ ในการที่เราจับกลุ่มกันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบเนาะก็คือถ้าเป็นออนไซต์ site, เราสามารถที่จะมองตาการแล้วก็เอาโต๊ะเก้าอี้เนี่ยหันหน้าจับกลุ่มประสานงานการแก้เรียบร้อยกับโจทย์ที่ครูให้ไปแต่ถ้าเป็นออนไลน์ line, เราก็ยังสามารถที่จะจับกลุ่มได้เหมือนเดิมนั่นก็คือเราต้องใช้ กลุ่มไลน์นั่นเองนะคะเราก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาในไลน์ได้นะลูกนะแล้วหนูก็ประสานงานการทํางานร่วมกันในกลุ่มไลน์ให้เป็นท็อปซีคิตสำหรับตัวเองสําหรับกลุ่มตัวเองได้เลยนะคะสําหรับการแบ่งกลุ่มนะคะครูเบลจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3-5คนนะคะโดยต้องให้ผู้แทนเนี่ยมาจับสลากแถบจํานวนเพื่อที่จะนําแถบจํานวนเหล่านั้นเนี่ยไปหาหอรอรมอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบกันค่ะ ครูเบลจะให้เวลาในการทำทั้งหมด5นาทีนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวในการนำเสนอด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมกลุ่มไปใช้เวลาพอสมควรแล้ว ตอบครูเบลได้อย่างเสียงดังฟังชัดกันทั้งห้องหรือยังคะว่าตัวหารร่วมมากคืออะไรคะโอ้โหรอบนี้เก่งมากเลยค่ะตอบเสียงดังฟังชัดกันทั้งห้องเลยถูกต้องค่ะตัวหารร่วมมากคือตัวหารร่วมที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนได้ลงตัวนั่นเองนะคะเก่งมา,มากๆเลยค่ะตบมือให้กับทั้งห้องเลยนะคะ ถึงเวลาที่ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเวลานั้นก็คือการสุ่มหมายเลขกกลุ่มที่โชคดีนั่นเองค่ะเรามาทายกันนะคะว่ากลุ่มไหนที่จะโชคดีมานำเสนอให้กับพวกเราฟังกันกลุ่มนั้นคือกลุ่มห้านั่นเองค่ะกลุ่มห้า ขึ้นมาพรีเซนต์ได้เลยนะคะคเพื่อนๆในห้องตบมือให้เพื่อนด้วยคะ่ะสำหรับกลุ่ม5นะคะเขาก็ได้รับแถบจำนวนไปคือ 28, 42และ56ดังนั้นเราต้องทำการหาตัวหารร่วมมากของ 28, 42และ56กันนะคะเริ่มต้นเลยเราก็ต้องทำการแยกตัวประกอบของทั้ง3จํจำนวนนั่นเองค่ะ 28สามารถแยกตัวประกอบได้คือใช่ค yes. ่ะ2องคูณสคูณเนั่นเองค่ะแล้ว42ล่ะคะสามารถแยกตัวประกอบได้คืออะไรคะใช่ค yes. ่ะ2องคูณสคูณเนั่นเองค่ะแล้ว56ล่ะคะสามารถแยกตัวประกอบได้คืออะไรคะใช่ค่ะได้2องคูณสคูณสคูณเนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็ต้องหาตัวหารร่วมของ 28, 42และ56ที่เป็นเลขโดดนั่นเองก็มีอะไรบ้างคะถูกคะ่ะเก่งกมากๆเลย2หมดยังคะมีอีกไหมมีใช่คะ่ะเลขอะไรเอ่ย เดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแล้วถ้าเราอยากได้ตัวหารร่วมมากของ28,42และ56เราต้องเอา2กับ7มาทำอะไรกันคะคูณเก่งค่ะถูกต้องนำมาคูณกันค่ะเราก็จะได้ว่า2,7คูณเเท่ากับ14ดังนั้นเสร็จและเรียบร้อยตัวหารร่วมมากของ28,42และ56คือ14นั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะทุกคนข่าวนี้ต้องไปวัดความเก่งของตัวเองกันต่อโดยการไปทำแบบทดสอบกันค่ะจงหาหอรอมอของ 16, 72และ104ครูเบลมาพร้อมกับ4ตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ2ตัวเลือกที่2 3ตัวเลือกที่3 6ตัวเลือกที่4 แคุณเบลมีเวลาในการให้ทำสองนาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะหมดเวลาเรียบร้อยได้คำตอบกันหรือ,อยังคะคำตอบอยู่ที่ตัวเลือกที่เท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะตัวเลือกที่4นั่นเองค่ะหอระมอของ 16, 72และ104มีค่าเท่ากับ8เดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมอันดับแรกนะคะเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ 16, 72และ104ถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ทำการหาตัวหารร่วมของ 16, 72 104, และ104ก็ได้ออกมาทั้งหมด3ตัวคือ 2, 2แล้วก็2 แล้วจับทั้ง3ามจำนวนมาคูณกันจึงได้ออกมาเป็น8นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไปดูแบบทดสอบข้อถัดไปเลยนะคะถ้า a และ b เป็นจำนวนนับ2องจำนวนที่สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้ค่ะ a เท่ากับ2คูณ3คูณ5 b เท่ากับ2คูณ5คูณ7แล้ว ค่าของ a ต่างจากหอเรามอของ a และ b เท่ากับเท่าไหร่ครูเบลก็มาพร้อมกับสี่ตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสิบตัวเลือกที่สองยี่สิบตัวเลือกที่สามสามสิบตัวเลือกที่สี่เจ็ดสิบครูเบลมีเวลาในการให้ทำสองนาทีเหมือนเดิมนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วเรียบร้อยตอบได้ไหมคะตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องคะใช่ค่ะตัวเลือกที่สองนั่นเองปรบมือให้ทั้งห้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันนะคะว่าทำไมค่าของ a ต่างจากขอรมอของ a และ b อยู่20 เริ่มต้นอันดับแรกนะคะเราก็ต้องหาค่าของ a ก่อนค่ะว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็โดยการนำ2ไปคูณ3ไปคูณ5ซึ่งเท่ากับ30เราก็ได้แล้วว่า a มีค่าเท่ากับ30เสร็จแล้วเราก็ต้องทำการหาหอระมอของ a และ b ซึ่งจากที่เขาแยกตัวประกอบมาให้แล้วของ a และ b ทำให้เราง่ายต่อการหาหอระมอเลยนั่นก็คือหอระมอของ a และ b คือ2คูณ 5เท่ากับ10นั่นเองค่ะแล้วที่เขาถามว่า a ต่างจากขอลอมของ a และ b อยู่เท่าไหร่ต่างกันก็ต้องเอามาลบกันนั่นเองนะคะเราก็เลยนำ30ไปลบกับ10จึงมีค่าเท่ากับ20นั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดข้อถัดไปนะคะสำหรับข้อถัดไปนะคะเขาถามว่า ข้อใดถูกต้องคำถามสั้นมากเลยค่ะแต่นำมาที่เราต้องไปดูที่ตัวเลือกค่ะว่าตัวเลือกทั้งสี่ตัวเลือกที่ครูเบลเสนอมาให้เนี่ยข้อใดถูกต้องนะคะมาดูตัวเลือกที่หนึ่งค่ะหอระมอของ12และ18คือ3ตัวเลือกที่สองค่ะหอระมอของ30และ70คือ7ตัวเลือกที่สามค่ะ หอรอมอของ18และ36คือ18และตัวเลือกที่4ค่ะหอรอมอของ81 108คือ81มีเวลาในการทำทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะ หมดเวลาค่ะตอบกันได้หรือยังคะว่าตัวเลือกไหนเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดค่ะใช่เลยค่ะเก่งมากๆตัวเลือกที่สามนั่นเองค่ะห้องนี้เก่งสุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำไมตัวเลือกที่สามถึงถูกต้องค่ะมาค่ะ ที่ตัวเลือกที่3มนะคะเราก็ทำการหาหอเรมอของ18และส6ค่ะเราก็ได้ออกมาเป็นสองคูณ3คูณ3เท่ากับ18ซึ่งถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกอืกน่นนะคะว่าทำไมถึงผิดมาดูตัวเลือกที่1ค่ะหรอระมอของ12บและ18ปดเนี่ยคือ6ไม่ใช่สนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่สองค่ะหอเรมอของ30และเจดิบคือ10บค่ะไม่ใช่เจ็ด ส่วนตัวเลกที่3ที่ถูกต้องเพราะว่าหอระมอของ18และ36คือ18อยู่แล้วจึงถูกต้องค่ะและตัวเลกที่4ค่ะหอระมอของ81และ1 0 8คือ2 7ค่ะไม่ใช่81สําำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในการหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบและเรียบร้อยอย่าลืมที่จะกลับไปทบทวนตัวเองนะคะว่า พวกหนูสามารถที่จะหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีการแยกตัวประกอบได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วอย่าลืมนะคะมองเพื่อนด้านข้างด้วยว่าเพื่อนสามารถที่จะหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบได้อย่างเราหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนนะคะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนเนี่ยเรียนรู้ไปเท่ากับเราพร้อมกับเราแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้ครูเบลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับการหาตัวประขารร่วมมากโดยวิธีแยกตัวประกอบค่ะสวัสดีค่ะ